สนับสนุนโดยลามไลฟ์อเวนิวไลฟ์สไตล์มอลล์พอดีกับชีวิตในเมืองลามไลฟ์อเวนิว Yesterday 106.5 106.5 เพลงดีๆความทรงจำดีๆตลอด24ชั่วโมงเข้าสู่ช่วงTalk in Trendนะคะอย่างที่เกริ่นให้คุณผู้ชมทราบไปตั้งแต่ช่วงต้นรายการว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาค้นหาอัจฉริยะทางคณิตศาสตร์ในการแข่งขัน One to One Mathematics Competition 2015นั่นเองค่ะชื่อโครงการยาวมากเกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางคณิตศาสตร์ยังไงรายละเอียดว่ายังไงแขกรับเชิญในรายการวันนี้นะคะคุณเพิ่มศักดิ์เกตกุลผู้บริหารโรงเรียนในเครือขจรเกียรตินั่งอยู่ข้างๆนิตยาแล้วค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณเพิ่มศักดิ์คะขออนุญาตเรียกพี่หนุ่มเลยนะคะนะก็พูดถึงเรื่องของโครงการนี้นะคะ one to one ครับผมอ่านถูกนะคะ mathematics competition 2015ซึ่งคุณผู้ชมอาจจะงงสงสัยโครงการนี้เกี่ยวอะไรกับโรงเรียนในเครือขจรเกียรติมีคำถามนะคะข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะใดๆโทรศัพท์มาร่วมกับทางรายการหรือส่งข้อความมาก็ได้นะคะที่หมายเลข0818945477ถ้าผู้ชมรับชมสดๆอยู่ในโลโก้จะมีคำว่าสดนะคะไม่ใช่คำว่าเทปส่งมาได้ที่0818945477หมายเลขเดิมของเราหรือเข้าไปในหน้า Facebook เซิร์ชหาเป็นภาษาไทยนะคะว่านิยาทอล์กกดไลค์แล้วก็ฝากข้อความเข้ามาได้หมดนะคะทีนี้โครงการนี้นะคะเล่าก่อนว่าโครงการนี้ที่เป็นการแข่งขัน one to one เนี่ยคืออะไรแล้วสุดท้ายมันมาโยงเกี่ยวข้องอะไรกับขจรเกียรติครับก็คือขจรเกียรติเรามีสถาบันคณิตศาสตร์อยู่ที่โรงเรียนนะครับเราได้รับการติดต่อจากที่ส่วนกลางที่กรุงเทพนะครับเรามาเปิดคณิตศาสตร์ที่โรงเรียนขจรเกียรติของเรานะครับแล้วก็การสอบเนี่ยเราเคยสอบมาเมื่อ2ปีที่แล้วครับ2ปีที่แล้วเรามีการสอบอยู่แล้วก็มีโซนของภาคใต้ทั้งหมดเลยเข้ามาสอบคือภาคใต้ทั้งหมดจะมาสอบที่ภูเก็ตใช่ครับใช่ครับที่โรงเรียนขจรเกียรติใช่เราไม่ได้รับเด็กขจรเกียรติอย่างเดียวนะครับเรารับตั้งแต่ในเครือเทศบาลก็มาสอบเมื่อ2ปีที่แล้วอนุบาลภูเก็ตโรงเรียนเอกชนในภูเก็ตก็มาสอบของเรารวมถึงส่วนภาคใต้ทั้งหมดครับคือเหมือนกับว่านี่คือโครงการ one to one ก็คือรับกว้างหมดเลยใครก็ได้เพียงแต่ว่าที่ตั้งของขจรเกียรติอยู่ที่ขจรเกียรติเท่านั้นเองไม่ได้หมายความว่าเฉพาะเด็กขจรเกียรติจะมาสอบไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่ถ้าอย่างนั้น one to one นี่คืออะไรคะเป็นสถาบันคณิตศาสตร์คืออย่างนี้ครับคณิตศาสตร์เนี่ยมันจะมีสองประเภทประเภทแรกก็คือน้องๆบางคนเนี่ยเขาเก่งเรื่องการคิดคำนวณ1บวก1 2บวก2 3บวก3เด็กก็ได้ไปแต่อีกส่วนหนึ่งของวันทุวันเนี่ยเราจะเน้นเรื่องโจทย์ปัญหายังไงคะโจทย์ปัญหาเช่นประสบการณ์ถ้าคนมีลูกน้องอยู่ป .1 ป .2 อ่านโจทย์ปัญหาพ่อมีเงินอยู่10บาทให้แม่ไป5บาทพ่อเหลือเงินเท่าไหร่อ๋อคือปกติถ้าเราเห็นสัญลักษณ์ R2 บวก2อย่างเงี้ยเรารู้ว่าอะไรใช่แต่พอมาเป็นโจทย์มันต้องตีออกมาเป็นนี้ใช่แล้วคำถามของผู้ปกครองจะแบบนี้ครับว่าเอ๊ะพอเด็กอ่านเสร็จข้อนี้บวกหรือข้อนี้ลบหรือข้อนี้คูณหรือข้อนี้หารเพราะฉะนั้นปัญหาพวกนี้เนี่ยมันจะถูกตอบโจทย์โดยคณิตศาสตร์ของวันทูวันเพราะเราเน้นเรื่องโจทย์ปัญหาเป็นหลักเพราะฉะนั้นผู้ปกครองส่วนหนึ่งที่ชอบเรื่องโจทย์ปัญหาก็จะมาเรียนกับเราที่โรงเรียนขจรเกียรติสาขากระทู้ครับก็คืออย่างนี้ที่เขาเรียกว่าวันทูวันใช่ครับใช่ใช่แล้วปกติที่ผ่านมาเขามีการแข่งขันมาก่อนไหมคะหรือว่าความเป็นมาเป็นยังไงอย่างเงี้ยศูนย์ที่กรุงเทพเนี่ยเขาจะเป็นบริษัทแม่บริษัทใหญ่นะครับเขาก็จะมีการสอบตัวแทนภาคเหนือตัวแทนภาคใต้ตัวแทนภาคอีสานมีแต่ละภาคซึ่งภาคใต้เราเนี่ยขจรเกียรติเราเป็นศูนย์การสอบให้กับเขาเมื่อ2ปีที่แล้วปีที่แล้วเราไม่ได้สอบนะครับมาสอบปีนี้ครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ปีนี้ในวันที่28มิถุนาเราก็จะเป็นศูนย์สอบของภาคใต้เมื่อเด็กได้รับที่1ที่2ที่3เราก็จะส่งไปในส่วนกลางของที่กรุงเทพอีกครั้งนึงเพื่อชิงระดับประเทศนะครับก็คือเหมือนมาคัดก่อนเป็นตัวแทนระดับภาคใช่ครับใช่เลือกแล้วพอได้ระดับภาคสมมติว่าสอบรับระดับภาคเวลาตรวจที่หมายความว่าต้องส่วนกลางเป็นคนตรวจหรือว่ามีทีมส่วนกลางมาร่วมงานกับเราครับในช่วงวันที่28มีทีมของขจรเกียรติส่วนนึงแล้วก็มีทีมของส่วนกลางส่วนนึงลงมาตรวจข้อสอบมาเตรียมการสอบทุกๆอย่างเลยครับค่ะคัดเอาเฉพาะ1 2 3ใช่ครับไปเป็นส่วนกลางของที่กรุงเทพต่อไปแข่งต่อที่กรุงเทพใช่ๆถ้าเกิดว่าเขาไปแข่งที่กรุงเทพแล้วถ้าชนะเขาได้อะไรยังไงคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยที่ภูเก็ตก่อนนะครับที่1ที่2ที่3เนี่ยที่1เนี่ยเราจะมีถ้วยของท่านองคมนตรีให้นะครับเขาจะมีที่1ของแต่ละระดับนะครับมีตั้งแต่ป .1 ป .2 ป .3 ป .4 ป .5 ป .6 แยกระดับนะครับโอ้หมายความว่าที่สอบนี่คือชั้นประถมศึกษาทั้งหมดแต่ว่าแยกว่าป.1ก็ถ้วยหนึ่งถูกไหมคะป.2ก็ถ้วยหนึ่งเราจะไม่เอามาปนเป็นช่วงชั้นก็คือป.1ก็นักเรียนกลุ่มป.1ก็
แข่งขันกับม.1ด้วยกันเองวัดความสามารถอะครับค่ะแล้วแต่ว่าอาจจะต่างสถาบันกันอะใช่แต่ว่าระดับชั้นเดียวกันใช่เพราะปกติเราเองเราก็อยากจะเปิดโอกาสให้นักเรียนของนักเรียนของภูเก็ตเองหรือภาคใต้เองได้มีสนามเยอะๆในการแข่งขันนะครับนี่หมายความว่าจะมาจากพังงาสุราษฎร์มาจากใช่ครับเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยมาจากตรังเป็นรถบัสเลยนะครับคือเพิ่งมาสอบวันนี้เหรอคะใช่ครับเมื่อ2ปีที่แล้วนะฮะมีมาจากตรังมาจากกระบี่พังงาตะกั่วป่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็มาสุราษฎร์ก็มาค่ะนะครับก็2ปีที่แล้วเด็กสอบประมาณ800คนได้ครับเด็กๆภูเก็ตเราสู้เขาได้มั้ยถ้าเทียบกับต่างจังหวัดสู้ได้ครับสู้ได้ไม่แตกต่างกันมากนะครั้งที่แล้วมีเด็กเราติดเข้าไปเป็น1ใน3ไว้มีบ้างครับมีบางระดับบางระดับก็เด็กต่างจังหวัดก็ต้องยอมรับนะครับนักเรียนบางจังหวัดก็มีความสามารถก็แล้วแต่ละปีครับบางปีก็เด็กต่างจังหวัดก็มีความสามารถเยอะกว่าบางปีก็เด็กภูเก็ตมีความสามารถเยอะกว่าก็แล้วแต่ระดับแต่ทุกระดับมีเด็กภูเก็ตเข้าไปหมดครับโอ้โหแสดงว่าเด็กเราพอจะสู้เขาได้สบายๆพอได้ทีนี้ในส่วนของแต่ละระดับก็จะมีรางวัลแล้วก็ยังได้รับให้ไปแข่งในระดับส่วนกลางอีกถ้าส่วนกลางสมมติว่าได้ชนะเลิศอย่างเงี้ยหรือ1 2 3เงี้ยเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยส่วนกลางพาไปแข่งที่อินโดนีเซียครับโหแข่งต่างประเทศเลยใช่ครับมีการไปแข่งขันอยู่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ส่วนกลางซัพพอร์ตเราในเรื่องของการแข่งขันในระดับต่างประเทศครับค่ะก็คือเด็กที่แข่งแทนที่จะไปแข่งที่กรุงเทพอย่างเงี้ยเหรอคะก็ไปแข่งต่างประเทศกันใช่ๆหลังจากที่ผ่านส่วนกลางแล้วนะครับที่กรุงเทพแล้วก็มีตัวแทนก็ไปแข่งที่อินโดนีเซียต่อไปครับค่ะก็คือเหมือนกับการยกระดับทางคณิตศาสตร์ของเด็กไทยให้เด็กได้มีโอกาสครับให้เด็กได้มีโอกาสในการแข่งขันในเวทีนานาชาตินะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนี่คือเราเปิดรับหมดเลยเปิดรับหมดเลยครับเปิดฟรีเลยจะเป็นนักเรียนในโรงเรียนเอกชนของรัฐจังหวัดภูเก็ตหรือใกล้เคียงหรือในภาคใต้ได้หมดใช่ครับใช่เพียงแต่ว่าต้องอยู่ชั้นประถมเท่านั้นครับประถม1ถึงประถม6ก็จะมีการแข่งขันอยู่เพราะฉะนั้นเด็กๆก็จะสมัครสมมติลูกของคุณพ่อคุณแม่อยู่ชั้นป.2ก็สมัครของป.2ไปลูกคุณแม่อยู่ชั้นป.3ก็สมัครชั้นป.3อะไรอย่างเงี้ยครับสมัครยังไงคะการสมัครสมัครยังไงการสมัครนี่ก็สามารถติดต่อได้ที่ห้องธุรการนะครับของโรงเรียนขจรเกียรติไม่ว่าสาขาขจรเกียรติศึกษากระทู้หรือโรงเรียนขจรเกียรติพัฒนาสาขาวิลล่า5นะครับก็เข้าติดต่อธุรการแล้วก็แจ้งธุรการว่าอยากจะสมัครการแข่งขันวันทูวันชุดนี้ครับคือเข้าไปที่โรงเรียนขจรเกียรติได้เลยทั้งขจรเกียรติพัฒนาที่วิลล่า5ขจรเกียรติศึกษากระทู้ใช่ครับเดินเข้าไปเลยนะคะแล้วก็บอกว่ามาสมัครใช่ครับวันทูวันใช่ครับมาสมัครวันทูวันตัวนี้ครับมีค่าสมัครนะแต่ว่านะครับมีค่าสมัครอยู่120บาทต่อคนครับค่ะก็เด็กๆก็เยอะครับคือนี่คาดว่าน่าจะถึง 1,000 คนน่าจะถึง 1,000 คนปีนี้ที่วางเป้าไว้ใช่ๆส่วนกลางวางเป้าให้เราแล้วเราก็คิดว่าวันทูวันเนี่ยได้ผู้ปกครองที่ภูเก็ตเนี่ยก็เริ่มรู้จักกันเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็วางเป้าว่าได้สัก 1,000 คนเด็กที่มาสอบเขาได้อะไรคะจากการมาสอบวันทูวันปกติแล้วเนี่ยการสอบคณิตศาสตร์เนี่ยมันเป็นการวัดความรู้ค่ะส่วนนึงผู้ปกครองเนี่ยก็อยากจะเรียนแล้วก็อยากวัดความรู้ว่าลูกเราอยู่ระดับไหนแต่ผมจะบอกผู้ปกครองเสมอว่าอย่าไปคาดหวังที่1ที่2ที่3อย่าไปคาดหวังนะครับเพราะว่าการคาดหวังลูกเนี่ยก็เหมือนกับการกดดันค่ะให้เขาได้วัดแข่งกับตัวเขาเองนะครับปีนี้เขาได้คะแนนเท่านี้อาจเต็ม100ค่ะอาจจะได้สัก50ค่ะก็โอเคละปีหน้าลูกเอาใหม่ป.2ปีนี้สอบป.1ปีหน้าสอบป.2ก็ได้สัก60คะแนนผมก็ว่าโอเคแล้วนะครับอย่าไปกดดันเขามากอะไรเงี้ยผู้ปกครองก็จะบอกอย่างนี้เสมอแสดงว่าเวลาที่เขาสอบเสร็จแล้วเขาจะรู้ด้วยหรือเปล่าคะรู้ไหมเขาว่าแบบตัวเองได้คะแนนเท่าไหร่ยังไงมีข้อบกพร่องตรงไหนอ๋อเขาทราบผลเลยครับสอบปุ๊บรู้เลยสอบปั๊บเนี่ยประมาณสัก2-3ชั่วโมงก็จะรู้ผลแล้วว่าน้องเขาได้กี่คะแนนนะครับแล้วก็หัวข้อไหนที่เขามีปัญหาใช่ต้องแก้จุดอ่อนอยู่ตรงไหนใช่ใช่ผู้ปกครองก็จะชอบตรงนี้ครับสมมตินะคะสมมติว่านิตยาพาลูกสมมติว่ามีสมมติว่าโอกาสลูกน่ามีพาลูกไปสมัครปุ๊บนะคะสมัครเรียบร้อยต้องมีเอกสารอะไรยังไงบ้างไหมคะตอนสมัครไม่มีเอกสารเลยครับไปติดต่อธุรการแล้วก็จะมีแบบฟอร์มให้1แผ่นนะครับแบบฟอร์มประมาณอย่างนี้ครับประมาณลักษณะอย่างนี้นะครับด้านหลังก็จะมีชื่อที่อยู่นี่คือจะเป็นรายละเอียดตารางเวลาทั้งหมดนะคะแล้วก็ข้างหลังก็จะมีโอ้ให้กรอกรายละเอียดนะคะว่าเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายระดับชั้นอะไรโรงเรียนอะไรนะคะใช่ครับพอได้ใบนี้แล้วยังไงคะก็ทางผู้ปกครองก็จะได้ส่วนด้านล่างเก็บเป็นหลักฐานเอาไว้ข้างบนก็คือทางโรงเรียนเก็บไว้ค่ะนะครับแล้วก็แล้ววันที่28ซึ่งเป็นวันสอบ
28มิถุนายนนะครับผู้ปกครองก็จะมาตรวจสอบรายชื่อที่โรงเรียนว่ารายชื่อของน้องมีตรงไหมอยู่ชั้นตรงไหมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นทางทีมงานก็จะเรียกเข้าแถวเพื่อเข้าห้องสอบเลยครับต้องดูต้องรู้ก่อนก็ควรจะต้องแสดงว่าต้องไปก่อนเวลาใช่คุณจะไปก่อนเวลาประมาณสัก20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงโดยประมาณครับค่ะสอบวันที่28ใช่ไหมคะครับ28มิถุนายนตอนกี่โมงคะตอนช่วงเช้าครับตั้งแต่9โมงเป็นต้นไปครับงั้นไปสัก8โมงยังได้เลยนะคะว่ารายงานตัวได้ตั้งแต่8โมงนะคะพอเด็กๆเข้าแถวเข้าห้องไปแล้วสิ่งที่เขาจะเจอคืออะไรเป็นสอบเป็นข้อเขียนเป็นกระดาษเป็นยังไงคะเป็นช้อยให้เลือกตัวทดสอบใช่ไหมครับตัวทดสอบก็เป็นช้อยให้เลือกครับเป็นช้อยให้เลือกมีอยู่2ตอนตอนแรกก็เป็นช้อยตอนที่2ก็เป็นเรื่องของการทำโจทย์นิดหน่อยสัก2ข้อนะครับแต่ระหว่างที่น้องสอบเนี่ยผู้ปกครองเนี่ยก็จะได้เข้าห้องประชุมขอเชิญเข้าห้องประชุมเพื่อให้ความรู้กับผู้ปกครองในเรื่องของคณิตศาสตร์นะครับผู้ปกครองบางคนเนี่ยจะได้รู้ว่าแนวทางการสอนของน้องนี่เป็นอย่างไรก็จะมีวิทยากรจากกรุงเทพลงมาก็ผู้ปกครองจะได้ความรู้ตรงนั้นไประหว่างรอน้องคือลูกก็สอบไปคุณพ่อคุณแม่ก็ยังได้รู้อีกว่าต่อไปนี้จะสอนกันบ้านลูกยังไงใช่ครับเขาจะแนะนำให้วิทยากรจะแนะนำให้ว่าโจทย์ข้อนี้นะถ้าคุณพ่อคุณแม่สอนจะสอนยังไงอะไรเงี้ยครับแนะนำประมาณสัก1ชั่วโมงโดยประมาณนะครับแล้วก็นอกจากนั้นในวันนั้นก็มีกิจกรรมเกมนู่นเกมนี่ให้เด็กๆได้เล่นนะครับค่ะนะคะก็เด็กไปเข้าไปสอบประมาณ3ชั่วโมงได้ไหมคะได้ครับสัก11โมงได้ครับประมาณนั้นพอออกมาแล้วทำไมถึงรู้ผลเลยคะเขาตรวจยังไงอะไรทำไมรู้ผลเร็วจังตอนที่เด็กน้องสอบเสร็จแล้วเนี่ยก็น่าจะมาเบรกสัก2ชั่วโมงโดยประมาณนะครับกิจกรรมจะเริ่มอีกทีประมาณสักบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองในช่วงจังหวะเวลานั้นเรามีทีมงานจากส่วนกลางนะครับแล้วก็มีทีมงานของครูของจอนเกตเองนะครับก็จะตรวจข้อสอบกันก็ต้องใช้บุคลากรเยอะเหมือนกันนะคะเยอะครับตอนนี้เตรียมไว้เกือบ40คนสำหรับตรวจอันนี้ข้อสอบ800คน900คนเนี่ยครับเพราะฉะนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่ทั้งครูทั้งทีมงานของทางกรุงเทพต้องขมักเขม้นระหว่างที่น้องไปทานข้าวให้กับผู้คนทานข้าวค่ะนะครับมีคำถามว่าแล้วถ้าเกิดน้องเป็นเรียนที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกว่าเรียนที่บ้านคือโฮมสกูลเหรอครับโฮมสกูลก็มาสอบได้ข้อสอบได้ไหมคะได้ครับได้ใช่ไหมคะได้ครับโฮมสกูลคือเด็กๆที่เป็นโฮมสกูลเนี่ยเขาก็จะได้เรียนกับคุณพ่อคุณแม่โดยประมาณอย่างนั้นนะครับแล้วก็น้องก็มาทดสอบดูว่าสมมติถ้าโฮมสกูลเทียบกับระดับชั้นเรียนเขาอยู่ป.1 ป.2 เนี่ยเขาก็สามารถที่จะมาลองดูว่าสกิลของน้องเขาเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็มาทดสอบได้ไม่มีปัญหาคือบางทีโฮมสกูลเขาอาจจะไม่ทราบว่าเขาน่าจะอยู่ประมาณชั้นไหนหรือเปล่าคะอย่างเงี้ยดูอายุเป็นหลักครับอายุสัก 7-8 ปีเนี่ยก็อยู่ได้ป.1 ละค่ะนะครับก็มาทดสอบมาอะไรดูวัดผลดูว่าเป็นยังไงเพื่อจะได้รู้ว่าจุดไหนที่น้องยังไม่ได้เราก็จะได้มาจริงๆกลายเป็นว่าน้องที่เรียนโฮมสกูลนี่ยิ่งเหมาะจะมาสอบเลยจะได้รู้ใช่ครับเพราะเขาไม่มีเวทีในการวัดนะครับเวทีวัดมันก็มีเป็นสอบโอเน็ตสอบอะไรพวกนี้ก็ยังอีกนานแต่ว่านี่คือวัดการวัดถ้าน้องยังเล็กๆอยู่ป.1 ป.2 นี่วัดได้เลยครับค่ะก็ดียังมีคำถามจากทางบ้านนะคะยังคงส่งเข้ามาได้นะคะทาง SMS ก็ดีหรือโทรมาฝากไว้ที่0818945477หรือว่าเข้าไปในหน้า Facebook Fanpage ของเราพิมพ์เป็นภาษาไทยว่านิยาทอล์กนะคะยังมีคำถามเพิ่มเติมแต่ว่ายังไม่ถามต่อตอนนี้ชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาคุยกับคุณเพิ่มศักดิ์กันต่อค่ะสนุนโดย Limelight Avenue Lifestyle Mall พอดีกับชีวิตในเมือง Limelight Avenue Yesterday 106.5 106.5 เพลงดีๆความทรงจำดีๆตลอด24ชั่วโมงเรามาคุยกับคุณเพิ่มศักดิ์เกตคุณกันต่อนะคะผู้บริหารจากโรงเรียนในเครือขจรเกียรตินั่นเองค่ะซึ่งจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการแข่งขัน One to One Mathematics Competition 2015ตอนนี้หลายท่านเริ่มรู้แล้วเห็นภาพชัดเจนหมดแล้วแต่จะมีคำถามหลงเหลือจากทางบ้านมานะคะว่ากติกาการอาจจะเพิ่งเปิดมานะคะบอกว่ากติกาการแข่งขันเขาแข่งยังไงแข่งเหมือนสอบข้อเขียนอย่างนี้เลยนะคะไม่ใช่เป็นการตอบคำถามแบบแข่งกันอย่างนั้นนะคะแล้วก็ถามว่าเด็กทั่วไปน่าจะเพิ่งเปิดมาเจอนะคะเด็กทั่วไปสามารถสมัครได้ไหมเพราะหลายคนอาจจะยังเข้าใจอยู่ว่าเฉพาะเด็กขจรเกียรติหรือเปล่านะคะอ่ะพี่หนุ่มย้ำให้อีกครั้งนึงเลยค่ะก็นักเรียนสามารถสอบได้ทุกโรงเรียนนะครับในจังหวัดภูเก็ตหรือจังหวัดใกล้เคียงของภาคใต้ทั้งหมดเลยนะครับเท่าแต่ว่าถ้าน้องเรียนอยู่ชั้นประถม1นะครับน้องก็สอบชั้นประถม1แล้วแต่ว่าแต่ระดับชั้นเป็นต้นไปครับแสดงว่าข้อสอบแต่ละระดับชั้นไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับไม่เหมือนกันแบ่งความยากง่าย
แล้วแต่ว่าน้องอยู่ชั้นไหนครับค่ะทีนี้ช่องทางการประชาสัมพันธ์ค่ะสมมติว่าต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะรู้ได้ไงว่ามีการแข่งขัน one to one ที่โรงเรียนขจรเกียรติอย่างเงี้ยค่ะโดยปกติก็เราลงใน Facebook ของ one to one นะครับผู้ปกครองสามารถพิมพ์คำว่า one to one สาขาภูเก็ตเข้าไปได้เลยนะครับก็จากนั้นก็จะมีการประชาสัมพันธ์เอาไว้ว่าสอบวันไหนสมัครที่ไหนนะครับแล้วก็ค่าสมัครเป็นอย่างไรครับก็มีรายละเอียดหมดนะครับ1 to 1ในที่นี้นะคะก็คือ ONE 1เนี่ยนะคะแล้วก็เลข2นะคะคุณผู้ชม1 2แล้วก็1นะคะก็ลองไปเสิร์ชหาแล้วก็กดเข้าไปดูรายละเอียดได้มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของขจรเกียรติขึ้นมาด้วยนะได้ครับยินดีครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยพี่หนุ่มมานั่งตรงนี้แล้วก็เลยบอกว่าโรงเรียนขจรเกียรติศึกษารับสมัครนักเรียนใหม่วันไหนคะอ๋อโหจริงๆโรงเรียนเปิดมาตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมแล้วครับเปิดมานานแล้วนะครับก็หลายคนอาจจะนึกว่าเอ๊ะต้องเหมือนกับระดับนานาชาติหรือเปล่าที่แบบว่าต้องเปิดอาจจะเปิดช้าเร็วไม่เหมือนกับเด็กอย่างทั่วๆไปไหมจริงๆของเรามีหลายหลักสูตรมีหลายสาขาใช่ไหมคะหลายสาขาหลายโปรแกรมครับหลักๆของขจรเกียรติเองเนี่ยถ้าพูดถึงโปรแกรมก่อนนะครับเรามีอยู่ทั้งหมด4โปรแกรมนะครับโปรแกรมดั้งเดิมเลยโปรแกรมไทยโปรแกรมไทยเหมือนเด็กในไทยทั่วไปครับโปรแกรมที่2เนี่ยเป็นโปรแกรมมินิอิงลิชโปรแกรมมินิอิงลิชโปรแกรมครับหรือเราเรียกว่า ESC เด็กภูเก็ตแต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดเนี่ยจะเรียกว่า intensive course นะครับ intensive english program นะครับแต่ว่า ESC เนี่ยมันมาจากคุณโหน่งก็บอกว่าเอ๊ะเราควรทำอะไรที่มีความแตกต่างมันก็เลยได้ชื่อ ESC เข้ามานะครับโปรแกรมที่3เป็นโปรแกรม EP หรือ English Program ใช่ครับโปรแกรมที่4ก็คือ IP ก็คือปินอินเตอร์นะครับทีนี้3อย่างหลังนี่มันต่างกันยังไงโอเคโปรแกรม ESC Mini English Program นะครับมินิเนี่ยเราก็จะเรียนภาษาอังกฤษอยู่ประมาณ8คาบเรียนนะครับแล้วก็เรียนคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษด้วยอีกประมาณ 2-3 คาบเรียนนะครับแล้วก็เรียนดราม่าเรียนเรื่องของคอมพิวเตอร์ที่เป็นภาษาอังกฤษด้วยเหตุผลที่เราอยากให้เด็กๆได้เรียนเนี่ยเนื่องจากตอนเขาอยู่มหาวิทยาลัยนะครับเขาก็ต้องเรียนหนังสือเป็นเทคบุ๊กนะครับอย่างน้อยเขาก็ได้คำต่างๆในหนังสือภาษาอังกฤษเข้าไปนะครับส่วน EP เนี่ยก็เรียนภาษาอังกฤษเกือบครอบคลุมหมดยกเว้นพวกภาษาไทยนะครับเราจะมีวิชาภาษาไทยมีครับมีประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็มีคณิตศาสตร์ของครูไทยบ้างนะครับ 1-2 คาบเรียนนะครับแต่ส่วนมากจะเน้นโดยดังภาษาอังกฤษเยอะนะครับแล้วก็จะมีหลักสูตรของ IP นะครับ IP หรือคุณหนงเรียกว่า KIS นะครับตัวนี้ก็จะเป็นอินเตอร์เลยนะครับก็จะมีความแตกต่างเราทำไว้สำหรับผู้ปกครองแต่ละระดับที่เขาต้องการมีความพร้อมครับผู้ปกครองคนไหนพร้อมในเรื่องของEnglish program ก็เรียน English program ผู้ปกครองไหนพร้อมในด้านของโปรแกรมไทยก็เรียนโปรแกรมไทยเพราะฉะนั้นก็จะมี4เลเวลให้ผู้ปกครองได้เลือกคือพอมี4เลเวลบางทีอนุเชื่อว่าผู้ปกครองหลายท่าน3อย่างหลังเลยอ่ะครับผมพอบอกว่าอยากให้ลูกบอกว่าโปรแกรมเปลี่ยนละอยากจะไปทางด้านมีเป็นเกี่ยวกับภาษาอังกฤษหน่อยจะเลือกไม่ถูกว่าจะไปทางไหนดีเรามีทีมหรือมีใครที่จะให้คำแนะนำได้ไหมคะว่าลูกเราเนี่ยลูกของแต่ผู้ปกครองแต่ละท่านคนไหนควรจะเหมาะกับอะไรใช่ครับเรามีทีมที่จะอธิบายผู้ปกครองนะครับถ้าเป็นโปรแกรมไทยกับโปรแกรม ESC นะครับก็ติดต่อได้ที่ขจรเกียรติพัฒนาสาขาวิลล่า5นะครับแต่ถ้าเป็นโปรแกรม EP นะครับกับอินเตอร์เนี่ยก็มาติดต่อที่โรงเรียนสาขาศึกษากระทู้ก็จะมีทีมงานคอยอธิบายผู้ปกครองเข้าใจหรือว่าไม่เข้าใจอะไรก็สอบถามได้ครับคือทีนี้ก็จะได้ตัดสินใจง่ายขึ้นว่าอ๋อจะทางไหนดีใช่ครับก็เป็นไปได้จะ EP หรือจะ IP ดีใช่ๆๆแล้วก็ตัดสินใจยากอยู่เหมือนกันมีเงื่อนไขหลายอย่างมีเงื่อนไขเรื่องความพร้อมของผู้ปกครองมีเงื่อนไขเรื่องของตัวเด็กเองนะครับมีความพร้อมแค่ไหนอะไรเงี้ยก็จะมีการอธิบายให้เข้าใจก่อนเพื่อผู้ปกครองได้เลือกได้แต่ละระดับชั้นนี่คือแต่ละประเภทนะคะแต่ละหลักสูตรทั้ง4อย่างชั้นจะเหมือนกันไหมคะมีระดับชั้นเหมือนกันตั้งแต่ชั้นอะไรเหมือนกันเลยครับเหมือนกันเลยตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึงชั้นประถมแล้วก็ชั้นมัธยมก็เหมือนกันนะครับแต่ยกเว้นของระดับอินเตอร์ที่มันจะมีเขาชอบเรียกไม่ชั้นไม่เรียกเหมือนชั้นละจะเป็นเยียร์หนึ่งเยียร์สองเยียร์สามอะไรประมาณอย่างนั้นไปก็จะมีความแตกต่างอยู่บ้างเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับผู้ปกครองในการเลือกครับทีนี้มาเกี่ยวข้องกับ one to one นี้นะคะว่าสมมุติว่าเด็กนักเรียนอย่างที่บอกว่าขนาดแค่ของขจรเกียรติยังไม่เหมือนกันเลยหลักสูตรคนละอย่าง one to one เนี้ยเฉพาะเด็กหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือเปล่าหรือว่าจะเรียนอินเตอร์มาหรือจะเรียนไทยมาสามารถทำมาสอบได้ไหมคะส่วนมากวันทุวันเนี่ยเป็นการสอนคณิตศาสตร์เพราะฉะนั้นเด็กที่มาเรียนเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กโปรแกรมไทยค่ะ ESC แล้วก็ EP เรียนได้หมดเลยทั้ง3ระดับนี้ยกเว้นเด็กอินเตอร์นะครับเพราะว่าเนื้อหามันเป็นเนื้อหาของไทยเด็กต้องอ่านโจทย์ไทยออกครับแล้วก็คืออย่างน้อยต้องอ่านโจทย์และตีโจทย์ได้ใช่ๆๆเพราะฉะนั้นก็เป็น3ระดับนี้ที่มาเรียนอยู่เพราะฉะนั้นเด็กๆก็จะมาเรียนก็แสดงว่าเด็ก English program ก็สอบได้สอบได้สอบได้โป
พราะเด็กอิงลิชโปรแกรมก็คือเด็กไทยนะครับเข้าแต่ว่าเขาเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับแล้วก็มีความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาไทยเพราะฉะนั้นเด็กก็อ่านไทยออกก็ทำได้หมดแหละครับก็ไม่ได้ยากอะไรทีนี้นอกจาก one to one นี้นะคะเรากำลังจะมีกิจกรรมอะไรต่อเนื่องอีกไหมคะของขจรเกียรติเองประมาณช่วงปลายเดือนตุลานะครับเราจะมีการแข่งขันคณิตศาสตร์อีกนะครับเราเรียกว่าคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์พระนครอันนี้ยังไงครับราชภัฏพระนครราชภัฏพระนครเนี่ยเป็นศูนย์สอบอยู่ที่กรุงเทพขจรเกียรติทุกๆปีที่ผ่านมาเนี่ยเราต้องขนนักเรียนนะครับไปที่จังหวัดชุมพรเพื่อไปแข่งขันคณิตศาสตร์รายการนี้ค่ะจนอาจารย์ทิติพงศ์บอกว่าเอ้ยเราขอมาเป็นศูนย์สอบเองไหมค่ะนะครับเด็กจะได้ไม่ต้องไปไกลนะมาสอบที่นี่ใช่ครับไม่งั้นเราต้องจ่ายค่าโรงแรมผู้ปกครองก็ต้องตามไปทุกๆอย่างเราก็เลยบอกว่าอ่ะอย่างนี้ขจรเกียรติเป็นเจ้าภาพดีกว่าเพื่อให้รู้สึกว่ามีการแข่งขันวิชาการของภูเก็ตเราอยากให้ภูเก็ตเองเนี่ยมันเกิดการแข่งขันด้านวิชาการสูงมากขึ้นนะครับเราก็เลยไปศูนย์สอบตรงช่วงปลายเดือนตุลาเนี่ยครับก็แสดงว่านี่เป็นโอกาสดีแล้วเพราะว่ามาสอบในบ้านเราใช่ครับไม่เปลืองค่าเดินทางไม่เปลืองค่าโรงแรมไม่เปลืองค่ารถแต่อันนี้นี่หมายความว่าเปิดกว้างหรือเปล่าหรือว่าเฉพาะเปิดกว้างเลยครับเช่นเดียวกับรายการวันทูวันของตัวนี้ครับเด็กต่างจังหวัดก็มาสอบได้เด็กในภูเก็ตก็มาสอบได้หมดครับก็แสดงว่าประโยชน์ที่จะได้รับเต็มๆคือเด็กภูเก็ตนี่แหละใช่ครับเพราะว่าสอบในพื้นที่ใช่ครับที่ไหนคะที่ขจรเกียรติไหนศูนย์สอบทั้งสองรายการสอบที่โรงเรียนขจรเกียรติศึกษาสาขากระทู้หมดเลยครับทั้งวันทุวันด้วยครับนะคะแล้วก็คณิตศาสตร์พระนครด้วยก็ไปสอบที่กระทู้ใช่ครับซึ่งสถานที่กว้างใหญ่ไพศาลค่ะใช่ครับใช่คำถามอาจจะเพิ่งเปิดมานะคะบอกมีค่าสมัครในการแข่งอันนี้ไปที่วันทุวันก่อนนะคะกลับไปที่วันทุวันนะคะมีค่าสมัครในการแข่งขันเท่าไหร่ครับค่าสมัคร120บาทครับ120บาทเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมคะ120บาทเนี่ยลูกได้วัดความรู้ได้สร้างเสริมประสบการณ์คุณพ่อคุณแม่ด้วยค่ะครับเพราะว่าผู้ปกครองไปส่งลูกสอบแล้วตัวเองก็เข้ามีเจ้าหน้าที่มาอบรมให้ใช่ครับมีวิทยากรมาอบรมนักคณิตศาสตร์สอนคณิตศาสตร์อย่างไรให้ลูกเข้าใจอะไรเงี้ยครับเบื้องต้นนะครับค่ะการแข่งขันต้องมีพื้นฐานต้องดูพื้นฐานของคณิตศาสตร์ของเด็กด้วยหรือเปล่าคะว่ามากน้อยแค่ไหนเราไม่ได้ดูพื้นฐานแต่เราเป็นการวัดพื้นฐานของน้องนะครับว่าน้องอยู่ระดับชั้นป.1แล้วเนี่ยน้องมีพื้นฐานแค่ไหนป.2มีพื้นฐานแค่ไหนหรือแม้แต่ชั้นป.6ซึ่งต้องเตรียมเข้าต่อมหาต้องเข้าต่อระดับชั้นมัธยมเนี่ยเขาก็ต้องมีพื้นฐานตรงนี้เราได้วัดความรู้เขาก่อนนะครับติดตามข่าวสารกิจกรรมของโรงเรียนในเครือขจรเกียรติได้ทางไหนบ้างครับเรามีหลายสาขาเลยครับติดตามที่เดียวกันหรือว่าแยกกันไปครับตอนนี้ถ้า Facebook เรามีการติดต่อแยกกันไปครับถ้าเป็นขจรเกียรติพัฒนาก็พิมพ์คำว่าขจรเกียรติพัฒนาเข้าไปเลยใน Facebook นะครับเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษครับภาษาอังกฤษขจรเกียรติพัฒนาครับถ้าเป็นขจรเกียรติศึกษาก็พิมพ์ขจรเกียรติศึกษาเข้าไปก็จะมีรายละเอียดมีข้อมูลอยู่ในนั้นนะครับเยอะเลยที่จะเป็นเรื่องราวของขจรเกียรติของแต่ละสาขาใช่ครับมีเว็บไซต์ไหมที่เป็นเรามีเว็บไซต์แยกสาขาแต่ตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะทำเว็บไซต์ส่วนกลางนะครับเป็นเว็บไซต์ในคือผู้ปกครองทุกสาขาเข้ามาเว็บไซต์ส่วนกลางก่อนเลยแล้วสามารถที่จะเข้าไปดูแต่ละที่ได้นะครับเรากำลังทำอยู่เพราะเรามีหลายสาขาผู้ปกครองก็จะสับสนว่าเอ๊ะสาขาอยู่ตรงไหนก็จะมีอยู่ครับมีเดี๋ยวอีกไม่นานนี้ก็คงจะมีเว็บไซต์ส่วนกลางเพื่อให้ผู้ปกครองได้เข้ามาเว็บไซต์นี้ก่อนแล้วก็ทีนี้จะดูจะไปไหนก็แยกไปขึ้นอยู่กับพื้นที่ของผู้ปกครองแต่ละคนบางคนทำงานอยู่แถวโซนถลางก็สามารถจะส่งลูกเรียนแถวโซนถลางหรืออยู่โคกอยก็สามารถไปเรียนอยู่โคกอยก็ได้ครับนี่แล้วมันต่างกันยังไงอะหลักสูตรเดียวกันครับหลักสูตรเดียวกันแตกต่างที่สถานที่คือพื้นที่คือแยกไปใกล้ๆแต่ละที่เพราะว่ามีเด็กน้องอยู่โคกอยบางปีสัก2ปีที่แล้วมีน้องอยู่โคกอยเนี่ยนั่งรถมาเรียนกับเรานะครับตื่นแต่ตีห้ากว่าจะกลับถึงบ้านก็เกือบ2ทุ่มนะครับทางผอ.ซึ่งเป็นอาจารย์ธิดาพรเนี่ยท่านก็บอกพยายามกระจายโรงเรียนออกไปให้รองรับผู้ปกครองได้ไม่ต้องเป็นภาระที่ต้องมาเช้าใช่ใช่ครับใช่คนที่อยู่โซนถลางก็เรียนขจรเกียรติถลางก็เหมือนกันครับค่ะตอนนี้นอกเหนือจากการแข่งขัน one to one ของขจรเกียรติเองค่ะนะคะพี่หนุ่มตอนนี้ที่ดูแลอยู่กำลังจะมีกิจกรรมอะไรอีกไหมคะจะได้ถือโอกาสไปสัมพันธ์เลยเรามี KS ครับคือต้องบอกอีกก่อนตอนนี้ภูเก็ตรถติดมากธรรมชาติของผู้ปกครองคือวันเสาร์เช้ามาพาลูกไปเรียนพิเศษคณิตศาสตร์1ครั้งค่ะเที่ยงกินข้าวเสร็จบ่ายพามาเรียนเทควันโดค่ะบ่ายๆหน่อยพาไปเรียนว่ายน้ำค่ะต้องขับรถไปแต่ละจุดคนละที่หมดเลยครับก็เลยแล้วเดี๋ยวนี้ภูเก็ตรถติดแล้วด้วยใช่นี่คือไปที่มาว่าผอ.บอกว่าเออเป็นไปได้ไหมลองไปคิดดูซิว่าเราสามารถจะทำให้มันผู้ปกครองมาส่งเช้าแล้วมารับตอนเย็นเลยได้ไหมทำกิจกรรมใช่ครับใช่เราก็เลยมี
มีโปรแกรม KS Cup เนี่ยขึ้นมาจะมีว่ายน้ำนะครับมีสอนว่ายน้ำมีผู้ครองเล่นว่ายน้ำได้หมดเลยนะครับมีเทนนิสก็มีนะครับมีคณิตศาสตร์1 to 1ที่เราเปิดอยู่นอกจากนั้นก็จะมีดนตรีนะครับมีอะคูเลเล่กีตาร์ไวโอลินนะครับเด็กๆก็จะมาเรียนเช้าเรียนคณิตศาสตร์ก่อนสายๆหน่อยไปเรียนว่ายน้ำคลายเครียดนะครับกลับไปกินข้าวแถวๆนั้นแล้วก็กลับมาเรียนเรื่องของเทนนิสหรือไวโอลินอะไรก็ได้ครับคือที่เดียวที่จะมีหลากหลายใช่ครับพยายามให้ผู้ปกครองรู้สึกไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยกับการออกไปเรียนข้างนอกหลายๆที่หรือตอนเย็นๆเด็กเลิกเรียนแล้วนี่ครับผู้ปกครองกลุ่มหนึ่งก็จะชอบด้านวิชาการก็มาเรียนคณิตศาสตร์วันทุวันแต่อีกกลุ่มหนึ่งก็ชอบเรื่องของการออกกำลังกายชอบเรื่องของเสียงดนตรีเด็กๆก็จะไปแยกเรียนตามแต่ละจุดนะครับค่ะเพราะงั้นก็จะช่วยผู้ปกครองได้ส่วนหนึ่งในเรื่องของการจราจรตรงนี้จะได้เมื่อไหร่คะเคสครับเราเปิดแล้วครับณตอนนี้นะครับเรามีอยู่ที่กระทรวงเกียรติศึกษาสาขากระทู้เนี่ยครับที่กระทู้นะคะครับครบวงจรหมดทุกอย่างเลยวันเสาร์วันอาทิตย์น่าจะรองรับได้สบายโอ้สบายมากครับกว้างใหญ่ไพศาลนะคะอ่ะเราเหลือเวลาอีกประมาณไม่ถึง1นาทีค่ะปิดท้ายรายการฝากให้พี่หนุ่มเชิญชวนนะคะเอาเรื่องกิจกรรมวันทูวันก่อนเดี๋ยวถ้ากิจกรรมครั้งต่อไปเผื่อจะได้กลับมานั่งคุยกันอีกยินดีครับนะคะครับก็ขอเชิญชวนทางผู้ปกครองทุกท่านนะครับที่อยู่ที่จังหวัดภูเก็ตของเรานะครับโอกาสดีที่เราจะได้มาแข่งขันคณิตศาสตร์กันนะครับก็สมัครได้นะครับที่ธุรการสาขาของขจรเกียรติศึกษากระทู้แล้วก็ขจรเกียรติพัฒนาสาขาวิลล่า5นะครับพวกเราก็ยินดีต้อนรับครับทุกโรงเรียนทุกคนครับค่ะเดินตรงเข้าไปได้เลยไปสอบถามรายละเอียดนะคะซึ่งที่สำคัญคือ120บาทเท่านั้นใช่ครับเพราะว่าลูกหลานของคุณนะคะจะได้ทดสอบความสามารถของตัวเองแล้วพ่อแม่ผู้ปกครองก็ได้ผ่านการอบรมด้วยจากเจ้าหน้าที่ของวันทูวันใช่ครับนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณเพิ่มศักดิ์เกียรติกุลหรือพี่หนุ่มนะคะที่มาให้ข้อมูลกับเราแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ค่ะไม่ว่าจะเป็นปาสแปร์แลนด์เฮาส์ฮิลไซด์ภูเก็ตนะคะลามไลท์อเวนิวห้างใหม่ใจกลางเมืองหรือจะเป็นโกปี้ชาร์มโนเนมคลับป่าตองและโครงการปลุกปั่นจากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตอย่าลืมถ่ายรูปตัวเองกับจักรยานแล้วแฮชแท็กนะคะปลุกปั่นเป็นภาษาไทยเลยนะคะแล้วก็โพสต์ในหน้าโซเชียลต่างๆเพื่อเตรียมรับของรางวัลวันนี้หมดเวลาของนิยาทอล์กแล้วค่ะนิยาแล้วก็คุณเพิ่มศักดิ์ลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ